ขนมครกใบเตยหรือขนมครกสิงคโปร์สูตรนี้แป้งนุ่มทั้งวันหอมหวานมันกำลังดีค่ะอร่อยมากๆไปลงมือทำกันเลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์15ช้อนโต๊ะแป้งมัน5ช้อนโต๊ะไข่ไก่เบอร์3 2ฟองตีไข่ให้แตกเลยค่ะเตรียมชามมาด้วยนะคะ1ใบกะทิ400 ml น้ำใบเตยเข้มข้น100 ml น้ำตาลทรายขาว5ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วแบ่งเป็น4ส่วนค่ะทยอยผสมลงไปในแป้งนะคะค่อยๆผสมลงไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราเทพรวดเดียวเลยเนี่ยเขาจะผสมกันค่อนข้างยากนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะจะเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันดีแล้วใส่ผงฟูลงไป2ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันดีแล้วใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไปเตรียมตั้งเตาได้เลยวันนี้เบลใช้เป็นกระทะ4หลุมนะคะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะกระทะต้องร้อนจัดเท่านั้นก่อนนำขนมลงไปนะคะกระทะของเราร้อนจัดแล้วใส่ขนมลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยเช็คว่าขนมของเราใช้ได้หรือยังนะคะให้เปิดดูแบบนี้แล้วใช้ช้อนค่ะแตะดูด้านหน้านะคะถ้าไม่มีเศษแป้งติดขึ้นมาเนี่ยแปลว่าใช้ได้แล้วก็เปิดดูด้านล่างนะคะถ้าเหลืองสวยแบบนี้แล้วตักขึ้นได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดเข้าไปดูสูตรได้ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจกระทะ4หลุมกดเข้าไปดูได้เลยค่ะที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ TikTok Bell